หนี้นอกระบบนะคุณผู้ชมเป็นหนี้กันบ้างหรือเปล่านะคะเมื่อกี้ท่านนายกมีการแถลงแนวทางไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันว่าที่ผ่านมาหนี้ครัวเรือนเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะไตรมาส2ปีนี้อุบบอกนิดนึงว่ามันสูงขึ้นนะคะแล้วรูปแบบของหนี้ในตอนนี้เจ้าหนี้เก็บดอกยังไงนะคะกลุ่มอาชีพไหนที่เป็นหนี้นอกระบบมากที่สุดนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับผมดังนั้นเอาเรื่องนี้ก่อนดีเลยค่ะผมหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ควงคู่มากับนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแถลงชี้แจงถึงแผนรัฐบาลภาคส่วนใดจะช่วยกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนคนไทยได้บ้างนะครับแล้วก็มีการคัดบางช่วงบางตอนเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะไปรับชมพร้อมกันก่อนนะครับเราจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ทำให้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่คืนศักดิ์ศรีคืนความหวังและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยทุกคนในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและฝ่ายตำรวจที่ช่วยกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายจะมาทำงานร่วมกันแก้ไขทั้งนี้ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์ในระดับชุมชนที่ละเอียดอ่อนนอกจากการแก้ไขนี้แล้วรัฐบาลก็จะฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนขึ้นไปถึงระดับมหาภาคยกระดับความเป็นอยู่ทำให้ไม่กลับไปเป็นภาระนี่ลดพ้นตัวอีกปัญหานี้นอกระบบได้กัดกร่อนสังคมไทยมายาวนานและเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสังคมอีกหลายๆประการรัฐบาลได้ประเมินจำนวนหนี้ครัวเรือนที่มีปัญหานอกระบบไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทซึ่งผมคิดว่าตัวเลขนี้น่าจะประเมินไว้ค่อนข้างต่ำและปัญหาจริงๆน่าจะมีมากกว่านั้นคนที่ไม่ได้เป็นหนี้อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศต้องเจอกับความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากหนี้สินที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดพวกเขาไม่สามารถแม้จะฝันหรือทำตามแพชชั่นได้ปิดโอกาสการต่อยอดไปอีกหลายอย่างไม่สามารถเติบโตได้อย่างเป็นศักยภาพส่งผลกระทบเป็นโดมิโนเอฟเฟคไปทุกๆภาคส่วนสำหรับผมนี่นอกระบบเป็น Modern World Slavery ครับเป็นการค้าทาสในยุคใหม่ที่ได้พรากอิสรภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้ปัญหานี้เรื้อรังและใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่มีภาครัฐเป็นตัวกลางครับในวันนี้รัฐบาลจึงต้องบูรณาการหลายภาคส่วนที่เข้ามาทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้ประชาชนกลับไปอยู่ในวงจรหนี้นอกระบบอีกภาครัฐจะรับบทบาทเป็นตัวกลางสำคัญในการไกล่เกลี่ยพร้อมกันทั้งหมดดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงปิดหนี้การทำสัญญาที่หลายครั้งไม่เป็นธรรมไปตามกฎหมายมีดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและกระบวนการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงต้องจัดให้ทำสัญญาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายพูดง่ายๆคือการแก้ปัญหานี้ระบบภาครัฐจะต้องทำงานร่วมกันหลายๆหน่วยงานเพื่อทำให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสหายใจมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตหาเงินมาปิดหนี้ให้ได้ในความตั้งใจนี้ผมได้สั่งการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนให้ตำรวจและมหาดไทยไปทำการบ้านมาโดยทั้งสองหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการให้ดีกว่าในอดีตที่แยกกันทำพูดให้ชัดก็คือการนี่รอบการแก้ไขนี่รอบจะต้องทำด้วยกันแบบ end to end ต้องมีมาตรการต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนกลับเข้าสู่วงจรอีกและทั้งสองหน่วยงานจะต้องเข้าใจกระบวนการทำงานของกันและกันต้องทำให้กระบวนการทำงานไม่ซับซ้อนมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบจะมีการทำฐานข้อมูลกลางนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความโปร่งใสตั้งแต่ต้นจนจบมีการให้ตัวเลขตรวจสอบ
หรือ tracking ID ที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ติดตามผลได้มีวิธีการเข้าสู่กระบวนการหลายรูปแบบเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนและต้องมีการสื่อสารกับประชาชนถึงความคืบหน้าต่างๆอย่างตรงไปตรงมาจะต้องมีกระบวนการถ่วงดุลระหว่างหน่วยงานเพราะบางกรณีที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมก็ขอให้ทุกส่วนทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยให้ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันผมฝากให้ทั้งสองหน่วยงานทำงานกันอย่างมีเป้าหมายมีเป้าประสงค์หรือ KPI ร่วมกันและกรอบเวลาที่ชัดเจนและผมจะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากขั้นตอนการไกล่เกลี่ยแล้วรัฐบาลจะช่วยปรับโครงสร้างหนี้โดยกระทรวงการคลังจะเข้ามาช่วยในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินทั้งการช่วยปรับระยะเวลาเงื่อนไขและกระบวนการต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถชดใช้หนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่เบียดบังการใช้ชีวิตจนทำให้พี่น้องท้อถอยแน่นอนว่ารัฐบาลก็จะระมัดระวังไม่สร้างภาวะอันตรายทางศีลธรรมหรือ moral hazard ในมาตรการการช่วยเหลือทั้งหมดการแก้ไขหนี้ในวันนี้คงไม่ใช่ยาปฏิหารที่จะทำให้หนี้นอกระบบไม่เกิดขึ้นอีกแต่ผมมั่นใจว่าด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะทำให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้ดีขึ้นจนไม่จำเป็นต้องก่อหนี้อีกในอนาคตและจะเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนรายเล็กรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้มากขึ้นนอกจากนี้นอกระบบแล้วในวันที่12เดือนธันวาคมนี้จะมีการแถลงเรื่องภาพรวมของหนี้แบบครบวงจรซึ่งจะครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบอีกครั้งหนึ่งและผมจะทำให้โครงการนี้ช่วยปลดปล่อยพี่น้องประชาชนจากการเป็นทาสหนี้นอกระบบลืมชีวิตที่เคยลำบากมีกำลังใจมีแรงใจที่จะทำตามความฝันนับจากวันนี้เป็นต้นไปกลไกการทำงานและสรรพกำลังในแต่ละพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันจนถึงผู้ใหญ่บ้านเรามั่นใจว่าด้วยความที่พี่น้องประชาชนได้มีความใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะสามารถบูรณาการความร่วมมือกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงการคลังตลอดจนการสนับสนุนของพระท่านนายกรัฐมนตรีเราจะร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่นอกระบบเพื่อไขทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาที่นอกระบบให้เป็นผลสำเร็จให้จงได้เป็นรูปธรรมตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้นกระทรวงมหาดไทยนะครับจะทำงานด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านนายรัฐมนตรีท่านได้กล่าวแล้วนะครับว่าจะเป็นการร่วมมือโดยบุคลากรหลักก็คือนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจนะครับจะมีการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เข้าใจร่วมกันทั้งสองหน่วยงานตั้งแต่การช่วยเหลือลูกหนี้โดยเฉพาะในมิติด้านการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมข้อพิพาทการเฝ้าระวังและป้องกันรวมถึงการปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้จะมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบไม่ซ้ำซ้อนและเป็นไปในทางเดียวกันพร้อมทั้งจะร่วมกันดำเนินการในทุกภาคส่วนอย่างถูกต้องโปร่งใสให้ความเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้สามารถตรวจสอบทวงดุลกันได้โดยจะกำหนดแผนการดำเนินการเป้าหมายและตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในเรื่องการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนี้การกระทรวงมหาดไทยจะขอเรียนเชิญให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่คุกคามถูกดูหมิ่นดูแคลนในการติดตามทวงหนี้ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรมหรือท่านที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแก้ไขหนี้จากนอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบนะครับขอให้ท่านได้
สามารถมาลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณสารกลางจังหวัดทุกแห่งนะครับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในส่วนของกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งเพื่อที่กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนำไปสู่การทำงานของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาที่นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนทุกรายนะครับนอกจากนี้ในส่วนเราก็คิดถึงในส่วนที่อาจจะมีลูกหนี้บางท่านยังมีความหวั่นเกรงมีความเกรงกลัวในเรื่องของอิทธิพลอยู่นะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับได้ออกไปทำการสำรวจด้วยตัวเองด้วยเพื่อเป็นการทำความมั่นใจว่าเราไม่ได้ทิ้งใครไว้เบื้องหลังและไม่มีส่วนขาดตกใดๆนะครับนั่นก็เป็นการแถลงข่าวจากทั้งนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับสำหรับแผนในการที่จะแก้หนี้นอกระบบให้กับประชาชนคนไทยนั้นคงจะเห็นความร่วมมือการทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งทางรัฐบาลเองก็ดีที่จะเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะประสานงานแล้วก็ไกล่เกลี่ยนะครับรวมไปถึงการทำงานร่วมกันระหว่างมหาดไทยนะครับตำรวจรวมไปถึงกระทรวงการคลังด้วยซึ่งถ้าดูหนี้นอกระบบทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่ต้นท่านนายกบอกเลยนะครับตั้งแต่การทำสัญญาเนี่ยต้องมีความเป็นธรรมการไกล่เกลี่ยหนี้รวมไปถึงการปรับโครงสร้างหนี้ก็จะมีหลากหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องและอย่างที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำนะครับจะมีการใช้กลไกของท้องถิ่นนี่แหละครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาใครมีหนี้หรือว่าใครที่มีปัญหาในการถูกข่มขู่คุกคามอยู่ณขณะนี้สามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับนี่ก็คือหนี้นอกระบบนั่นเองมองกันให้ชัดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญท่านนายกบอกแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยมีการประเมินว่าหนี้นอกระบบเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงจริงๆมูลค่ามันอาจจะมากกว่านี้ความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นมิติต่างๆจะมากกว่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ